ก็สนิทกันมาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะเล่นละครด้วยกันแล้วก็เป็นแบบเป็นแก๊งที่แบบเล่นเกมด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็คือตั้งแต่ช่วงโควิดก็คือแบบติดเกมไงว่างว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขาเรียกอะไรที่วงการบันเทิงการทำงานที่แบบโอเคมีแฟนคลับที่เห็นว่าเราเล่นคู่ใครน่ารักดีเขาก็จะแบบจะจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีผีผักหรือว่ามีแบบว่าหลงสนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยลูกขออาโอวีผักก่อนแล้วกันตอนนี้พี่ต่างก็สดแล้วลูกก็สดค่ะหนูยังไม่ได้แต่งงานเรามันเชี่ยวนะบอกว่ามันจะมีแบบว่าปวดคอเลยชิปเปอร์อะไรเงี้ยใน TikTok เขาก็จะจับคู่เคมีเรากับยูโรอะไรเงี้ยเห็นบ้างไหมอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างกับความก็จริงๆก็มีเห็นบ้างเพราะว่าจะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรบ้านแฟนคลับที่แบบเขาคอยแท็กมาอะไรเงี้ยค่ะก็มีเห็นกับยูโรเป็นไงเข้าสเปคหรือว่าเข้ายังไงเราบ้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจริงๆก็สนิทกันมาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะเล่นละครด้วยกันแล้วก็เป็นแบบเป็นแก๊งที่แบบเล่นเกมด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็คือตั้งแต่ช่วงโควิดก็คือแบบติดเกมไงว่างแต่เขาจะเห็นวันที่สามไปร่วมอย่างงานบุญงานอะไรเขาไปได้ตลอดก็อย่างเรื่องทำบุญเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เดียวกันด้วยค่ะแล้วก็อย่างวันนั้นก็คือเหมือนที่วัดเขามีงานใหญ่เราก็เหมือนเวลามีงานใหญ่ๆที่วัดเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็จะบอกเราก็ไปตลอดเป็นไงชาวชิปเปอร์เขาจับมือจิ้มกันเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์รู้สึกยังไงบ้างไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านมีเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็เราก็ต้องขอบคุณแหละทุกคนที่เหมือนกับว่ามันก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เราทำงานแล้วก็เหมือนกับว่าเล่นละครด้วยกันก็ยังแบบอ่ะมีคนแบบคิดถึงคู่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆคู่นี้มีลุ้นไหมอ่ะเพราะว่าแบบเชียร์มากๆเขาก็เชียร์กันมากดาริสายูโรไปตีกันในป้อมเลยไปถึงยังไงลูกไม่ก็เล่นเกมเกมคือความสัมพันธ์ดิสากับยูโรเป็นยังไงเขาเรียกว่าเป็นเดอะแก๊งเล่นเกมแบบใช่เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเป็นแก๊งที่แบบเราไม่อยากพูดชื่อเกมเนี่ยเขาไม่ได้จ้างเราไงถ้าพูดปุ๊บเขาจ้างแก๊งจ้างหนูได้นะคะหนูเล่นเอาใช่ใช่เป็นแก๊งที่แบบตีป้อมด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปกันแล้วตีกันไปตีกันมามันจะแบบสปาร์กอะไรหรือว่าตีเองอย่างนี้น่าจะตีกันเองมากกว่าตอนเนี้ยจริงๆพอมันเล่นด้วยกันมากๆสิ่งมากๆมันมีคุยกันไหมว่าเฮ้ยเขาจับเราจริงกันจับเราชิปเขาก็เห็นแหละเห็นว่าแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแฟนคลับที่แบบชอบเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกยังไงกระแสนี้ถ้าเขารู้ให้เป็นคู่จริงจะจริงจริงจริงก็เราถือว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขาเรียกว่าอะไรที่วงการบันเทิงการทำงานที่แบบโอเคมีแฟนคลับที่เห็นว่าเราเล่นคู่ใครน่ารักดีเขาก็จะแบบจะจีนอะไรเงี้ยค่ะจะมีผีผักหรือว่ามีแบบว่าหลงสนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยลูกขออาโอวีผักเราแล้วจ้างเล่นเกมจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ไปก่อนจะเป็นคู่รักเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะแหมเราก็นะจะสูงให้ได้นะเอาเป็นว่าเล่นเกมกันชีต้องสเปคไหมชีต้องสเปคเราไหมอุ๊ยเป็นคนไม่ได้มีสเปคอะไรอยู่แล้วค่ะตั้งแต่แรกที่แบบเหมือนเวลาพี่สองท่านเราก็จะบอกชัดเจนว่าไม่ได้มีอะแล้วพอได้รู้จักตัวตนเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นไหมที่เดี๋ยวเราเป็นแบบเป็นยังไงครับว่าแบบไปเรื่อยอะไปเรื่อยเป็นเซนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาเป็นคนที่เล่นแล้วก็เหมือนแบบชอบกับคนง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่ตัวเราก็ไม่ได้คิดอะไรหมายถึงว่าแบบมันก็เลยแบบคุยกันง่ายเล่นเกมอะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นพี่ถามในพาร์ทการเล่นเกมเล่นยังไงเพราะคนคิดภาพที่สามไม่ออกว่าตีป้อมมันต้องไปมันต้องมีภาพด้วยเราก็จะเล่นแบบเงียบๆเหมือนปกติมันเล่นได้เหรอลูกเล่นเงียบไม่โวยวายก็ไม่โวยวายหรอแล้วเกิดเราแพ้ล่ะจังหวะเราจะแบบจัดไอ้ตีมันเลยแล้วก็มีบอกตีป้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นแบบสไตล์เราเราไม่ดูดันไม่เฟรชไม่ให้ฝั่งแบบเพื่อนๆในแก๊งเขาแบบเขาโวยวายไปแล้วเราไม่สู้ไม่อะไรไม่โวยวายสู้ไม่ใช้เสียงสู้เราก็ตั้งใจตีป้อมอย่างเดียวหรอก็ปกติอัตราการชนะเรากับยูโรใครชนะกว่าอยู่ทีมเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันทีมเดียวกันใช่เล่นด้วยกันใช่เล่นด้วยกันจ้าโอเคขอบคุณถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ